เอชุติมาร่ำให้อยากเจอคนจริงใจไม่เจ้าชู้ยอมรับเป็นแนว LGBTQ เอชุติมาร่ำให้อยากเจอคนจริงใจไม่เจ้าชู้ยอมรับเป็นแนว LGBTQ อัปเดตชีวิตโสดหลังจบรัก6ปีกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องเผยตอนนี้ฮอตสุดๆมีคนรุมจีบรุมนักแสดงชื่อดังที่มีดีกรีความสวยระดับนางสาวไทยเอชุติมาเนยนาออกมาเปิดใจย้อนเล่าเหตุฝังใจโดนบูลลี่อัปเดตชีวิตโสดหลังจบรัก6ปีกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องตอนนี้ฮอตสุดๆมีคนรุมจีบเยอะพร้อมยอมรับว่าเป็นแนว LGBTQ รักได้ไม่จำกัดเพศร่ำให้อยากได้คนรักที่จริงใจไม่เจ้าชู้สักครั้งเรื่องที่หนักสุดในรอบ 6-7 ปีที่ผ่านเอชุติมานี่จะเป็นรายการแรกที่เอจะพูดพี่ก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครถ้าใครดูพี่จริงๆพี่เป็นดีตั้งแต่เด็กไม่เคยชอบผู้ชายมาก่อนตั้งแต่ประถมไม่เคยมีแฟนผู้ชายมาก่อนเพิ่งมีแฟนเป็นผู้ชายคนแรกเพราะเนื่องจากเป็นนางสาวไทยที่มีแฟนเป็นทอมตั้งแต่ม.1 ม.6พี่ได้นางสาวไทยปี1เท่ากับ7ปีแล้วพอเป็นนางสาวไทยข่าวก็ออกว่าพี่ไปตีฉิงตีฉาบแล้วทุกอย่างประเดประดังมาที่พี่แล้วให้พี่เลิกแล้วจะให้ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงที่มีแฟนเป็นผู้ชายแต่ก่อนสังคมไม่เปิดรับก็ต้องเลิกร้องไห้ทุกวันผูกพันกันมากเขาเป็นคนที่ดีดูแลพี่มาตลอดทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มคบผู้ชายก็โดนหลอกเลยหลอกทั้งเงินทุกอย่างเราก็เลยหยุดกลับมาคบทอมเหมือนเดิมโดยที่คนในวงการบันเทิงไม่มีใครรู้เลยไม่ได้บอกใครแต่มีข่าวออกเป็นไปได้ไหมวันนี้พี่เอก็คือ LGBTQ เอชุติมาใช่ค่ะคือจริงๆเป็นมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยบอกใครด้วยความที่เรามีมงกุฎแล้วไม่มีนางสาวไทยคนไหนเป็นแบบพี่เอ้ไม่ได้จำกัดเพศอะไรเลยความรักมันสวยงามทุกอย่างผู้หญิงเวลาเขาอยู่ด้วยอบอุ่นแต่เขาขี้หึงแต่ไม่ทำให้เราเจ็บใจไม่เจ้าชู้ผู้ชายอบอุ่นไหมอบอุ่นแต่ผู้ชายบางคนเจ้าชู้การเจ้าชู้มันทำให้ผู้หญิงเจ็บผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวแบบพี่อยากเจอคนที่จริงใจไม่ต้องการคนรวยต้องการคนที่ทำงานไปกับพี่จริงใจแล้วสร้างอนาคตไปด้วยกันอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามขอให้คุณรักจริงๆฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเลยชีวิตพี่ขอความรักดีๆสักครั้งหนึ่งร้องไห้ที่จริงใจไม่เจ้าชู้เป็นคนรักใครรักจริงนะรักมากใครก็ได้ที่เป็นคนดีอย่าโกหกเราสร้างขวัญไปด้วยกันแล้วเห็นเรามีค่าพี่ต้องได้เจอคนที่คู่ควรแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้โสดไปก่อนเอชุติมาถ้าอยากโสดสักพักใหญ่ๆเลยค่ะไม่ได้อยากร้องไห้แต่ความรู้สึกข้างในคือแบบพี่เป็นคนเต็มร้อยกับแฟนมากเต็มร้อยกับคนที่พี่รักทุกคนพี่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องเจ้าชู้กันอ่ะทำไมรักเดียวใจเดียวกันไม่เป็นเหรอเจออย่างนี้ทั้งชีวิตเลยพี่ถึงได้คบทอมไงเอาตรงๆนะที่เลิกกับแฟนเก่าไปทอมจีบพี่เยอะมากผู้ชายก็เยอะมากตอนนี้ยังไม่พร้อมจะเปิดใจกับใครเพราะอายุเยอะ55แล้วถ้าคุณมั่นใจว่าจะไปกับเอจริงๆคุณต้องรอเอให้ได้ขอคนจริงใจเท่านั้นเองต่อให้รวยล้นฟ้าท้ายสุดเวลาที่อยู่ในโรงก็เอาเงินเอาทองไปไม่ได้ความดีมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปเป็นคนที่ทุ่มเทกับแฟนมาก 6-7มีอาถรรพ์เลิกกันแฟนทุกครั้งไม่เคยมีใครพ้น7ปีสักคนเราก็แปลกใจแต่อย่างน้อยๆคนที่เคยคบกับเขาก็รักเรานะแต่ด้วยวัยของเขาพอเข้าปีที่6เขาเริ่มสนุกกับการเที่ยวสนุกกับผู้หญิงกลางคืนมันก็เลยทำให้เราต้องถอยห่างเขาก็ง้อเรานะแต่พี่จบแล้วทำไมถึงชอบเด็กกว่า
เอชุติมาเราเป็นคนสนุกเอาเวลาอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับเด็กที่จะขี้อ้อนเหมือนเด็กตั้งแต่เด็กจนโตชอบคนอายุน้อยกว่าอยู่แล้วนี่คือเด็กสุดแต่มันก็มีระยะห่างความต่างเด็กสุดต้องทำใจว่าวันหนึ่งเด็กคนนี้พอเริ่มเรียนรู้ที่จะโตขึ้นมีสังคมวันหนึ่งเขาต้องไปที่อื่นแน่ๆคิดไว้แล้วเพราะเรามีเพื่อนเกย์เพื่อนสาวเยอะเพื่อนก็จะสอนว่าเราอายุขนาดนี้มันไม่มีความรักที่เด็กจะมาจริงจังกับเราเราก็เข้าใจเพราะวันหนึ่งเขาก็ต้องอยากมีครอบครัวซึ่งพี่เอมีลูกให้ไม่ได้เราต่างกัน31ปีเราพยายามสอนเขาเป็นทั้งแม่ทั้งเมียทั้งเพื่อนและพี่เป็นครูเขาด้วยทุกอย่างสอนหมดแต่จุดๆหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงอย่างพี่แกร่งมากต้องไปจริงๆคนบูลลี่เราแหมตอนรักกันหวานชื่นออกทีวีเอาคนรักกันไม่ให้หวานออกทีวีจะให้ทำอะไรส่วนคนเลิกกันก็เลิกกันไงคนไม่เข้าใจบางคนก็มาด่าเรามาซ้ำเติมบางทีมันแค้นความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามเลิกกับแฟนก็ช้ำพออยู่แล้วจะซ้ำเติมเพื่อไม่ได้สนใจหรอกนะแต่ความรู้สึกคืออยากฟ้องแล้วจ่ายฉันด้วยเงินสามารถติดตามเรื่องราวของเอชุติมาแบบละเอียดยิบได้ในรายการ Woody Interview เขาเดทกันแล้วนายใบเฟิร์นควงคู่เที่ยวเยาวราชหวานทะลุแมสแฟนคลับกรี๊ดลั่นแฟนคลับกรี๊ดสนั่นเขาเดทกันแล้วนายใบเฟิร์นควงคู่เที่ยวเยาวราชลุคสุดชิลหวานทะลุแมสหลังข้ามเส้นคำว่าเพื่อนเริ่มศึกษาเรียนรู้ใจกันแฟนคลับกรี๊ดลั่นเลยเมื่อมีคนบังเอิญเจอคู่จิ้นสุดฮอตข้ามเส้นเฟรนด์โซนในนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคงคู่เดินเที่ยวด้วยกันที่เยาวราชโดยทั้งคู่ไปยืนรอต่อคิวซื้อขนมปังปิ้งเจ้าดังงานนี้ชาวเน็ตรายหนึ่งที่อยู่แถวนั้นพอดีเลยได้เก็บภาพและคลิปความน่ารักของทั้งคู่ที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาใจกันทั้งนี้หลังจากที่นายณภัสเปิดใจกับสื่อว่าตนได้โทรสารภาพรักกับใบเฟิร์นและพร้อมเดินหน้าจีบฝ่ายหญิงเต็มที่เพราะอยากให้เกียรติอยากครีดใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงน่ารักรักคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปได้ไปกินข้าวได้ทำอะไรเปิดเผยซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกที่เริ่มข้ามเส้นคำว่าเพื่อนส่วนทางด้านใบเฟิร์นก็เปิดใจรับรักพร้อมเรียนรู้พระเอกหนุ่มเช่นเดียวกันซึ่งหนุ่มนายก็ได้ทำตามอย่างที่ตนเองเคยพูดไว้ทุกอย่างเดทแรกของทั้งคู่มาในลุคสบายสบายเป็นธรรมชาติดูแลเอาใจใส่กันหวานทะลุแมทเลยทีเดียวงานนี้แฟนๆฟินกันสุดเลยเลยจ้าI'm not afraid to die.